SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่4อำนาจอธิปัตย์การกำหนดเขตแดนของสยามซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้นในกรณีที่พรมแดนมิได้เป็นแถบนาขั้นกลางแต่เป็นเมืองชายแดนร่วมของอาณาจักรมากกว่า1อาณาจักรการมีเส้นเขตแดนสมัยใหม่ย่อมเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะชี้ชัดลงไปก่อนว่าเมืองไหนแค่ไหนเป็นแผ่นดินของใครแต่ชุมชนการเมืองก่อนสมัยใหม่ขัดฝืนต่อกรรมวิธีสมัยใหม่ดังกล่าวการเผชิญหน้าและข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกกันทุกวันนี้ว่าอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐฉานล้านนากัมพูชาหัวเมืองมาลายูและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสำคัญยิ่งต่อการก่อรูปของรัฐไทยสมัยใหม่และต่อประวัติศาสตร์รัฐไทยแบบเข้าใจผิดๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย